วันนี้เราจะมาเฉลยกันบ้างต่อจากครั้งที่แล้วเนาะให้ทุกคนเปิดไปหน้าอะไรเอ่ย5 4 4 10 63 63ข้อ80นะครับข้อนี้เขาบอกว่าวงจร LC ต่อกันแบบอนุกรมดังรูปนะครับจงหาความต่างสักไฟฟ้าของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับปกติ Z เท่ากับอะไรนะสแควร์รูท R กำลัง2บวกกับวงเล็บXL ลบ XC ทั้งหมดกำลัง2แต่เนื่องจากว่าข้อนี้ไม่มีตัวอะไรครับ R เพราะฉะนั้นเราจะตัดตัวอะไรทิ้ง R ทิ้งไปก่อนนะครับพอตัด R ทิ้งปุ๊บ Z ก็เลยเท่ากับอะไรครับ Absolute XL ลบ XC ก็คือ Z โจทย์หาความต่างสักคือ V V เท่ากับ IZก็เท่ากับ i absolute xl ลบ xc ทำไมถึงเป็น absolute ครับเพราะว่าเป็นรูทกับยกกำลัง 2เราจะต้องถอดออกมาติดแอปด้วยตอบข้อ1นะครับข้อ81นะครับเขาบอกวงจร rcl ต่อกันแบบอนุกรมนะครับประกอบด้วยตัวต้านทาน16โอห์มคือตัว r ตัวเหนี่ยวนำมีความต้านทานคือ xX อะไร L นะครับเรียนก่อนอย่าเพิ่งหาอะไรเข้าปากนะครับตัวเก็บประจุมีความต้านทานคือ XC ต่อกับแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับ100โวลต์ V จงหาความต้านทานเชิงซ้อนหาอะไร Z นะครับเอ๊ง่ายเนาะคือดูเหมือนจะยากนะครับจริงๆไม่มีเลย Z เท่ากับ square root อะไรนะครับ R กำลัง2บวกวงเล็บXL ลบ XC ทุกคนเห็นเขากำลังอ้อยเข้าปากไหมครับดูนะครับตัวนี้เป็น16จุดบวกกับ22ลบกับ10ตอบ20นะครับตัวนี้ได้รู้400แล้วก็เท่ากับ20โอห์มอย่าว่าเพื่อนสิครับต่อมาข้อ82นะครับเขาถามหากระแสไฟฟ้าก็ใช้สูตรV เท่ากับ IZ นะครับ I กำลังหาก็ใช้สูตร V ส่วน Z V เป็นเท่าไหร่นะที่โจทย์บอกอ่ะ100หาร20ก็เลยตอบ5โอห์มนะครับข้อ83นะครับจงหาค่าตัวประกอบกำลังสูตรคืออะไรน้ำบุญตัวประกอบกำลังสูตรคืออะไรถูกครับชื่อน้ำบุญเหรอเท่ากับอะไร R แต่ครับเก่งมากนะครับ R เป็นเท่าไหร่ครับไม่รู้ครับ16 Z เป็น20นะครับก็คือ 0.8 นะครับมาดูข้อ83นะครับตัวต้านทานและตัวเก็บประจุนำมาต่ออนุกรมกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะครับตัวต้านทานคือ R นะครับตัวเก็บประจุคือตัว C นะครับต่อแบบอนุกรมวงไว้ด้วยนะเวลาทำอ่ะเพราะว่าเวลาสอบมันจะมีทั้งอนุกรมกับขนานจะได้เลือกใช้สูตรให้ถูกนะครับแล้วเขาก็บอกค่า V ตรงนี้มา V เท่ากับ140ไซน์300ทีซึ่งเราเทียบกับสูตรหลัก V เท่ากับอะไรนะครับ V max ไซน์โอเมก้าแล้วก็ทีเราจะได้ว่า V max เท่ากับ140แล้วก็เราจะได้ว่าโอเมก้าเท่ากับ300เมื่อใช้โวลต์มิเตอร์วัดความต่างสักข้อมตัวเก็บประจุได้70โวลต์อันนี้เป็น VC ถ้านำไปวัดข้อมตัวต้านทานจะได้กี่โวลต์เราต้องเข้าใจก่อนว่าอนุกรมเนี่ย V รวมจะเท่ากับ VR บวกกับ VCถูกไหมอนุกรม i จะเท่ากันแต่ v จะเกิดจากการรวมกันถูกไหมครับทีนี้อย่างแรกสุดเราต้องหา v รวมออกมาก่อน v รวมเท่ากับ v max ส่วน root 2จำได้ไหมจริงๆสูตรมันคือ v max เท่ากับ v root 2 v รวมแต่นี้เราสลับเอานะครับ v max เราทราบว่าเป็น140แล้วหารด้วย root 2เด็กๆก็จะได้70 root 2ถูกไหมงงไหมทันไหมถ้าไม่ทันเดี๋ยวพี่จะทำเต็มให้ดูสมมุติว่าทันนะครับ70รูท2เท่ากับ VR แล้วบวกกับ70
เพราะ VC เป็น70เราก็จะได้ว่า VC เท่ากับอะไร70นะ VC ให้มาแล้ว70 VC ให้มา VR หา VR ขอโทษเดี๋ยวกดผิดอะไรมึงค้างพวกโปรแกรมพินบัตรเนี่ยนะเปิดอะไรไม่ค้างค้างพินบัตรเนี่ยนะฮะจะใช้สูตรนี้หรอมันไม่ใช่รู้หรอไม่ใช่เดี๋ยวก่อขอโทษแต่เนื่องจากว่าถ้าเราจะเอามาบวกลบกันอย่างนี้เลยมันทำไมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เราต้องใช้สูตรอะไรครับบีเท่ากับเท่ากับรูท v r กำลัง2บวกv l ลบ v c ทั้งหมดกำลัง2หรือเราจะได้เป็น v รวมกำลัง2เท่ากับ v r กำลัง2บวกกับ v c กำลัง2เพราะว่า v l ตัดเป็น0นะครับ v รวมก็เป็น70รูท2ยกกำลัง2เท่ากับ v r กำลัง2แล้วบวกกับ70กำลัง2นะครับ70คูณ70ได้เท่าไหร่อ่ะ4,900คูณ2โคตรเยอะเลยนะครับเครื่องคิดเลขแป๊บ 9,800เท่ากับ VR กำลัง2แล้วบวกกับ 4,900 มันก็จะได้ว่า VR กำลัง2ก็จะเท่ากับอะไร7 4,100โวลต์แล้วก็เราจะได้ว่า VR เท่ากับอะไร70แต่จริงๆถ้าทำอย่างนี้มันช้าเราจำได้ไหมที่พี่เคยบอกว่าถ้ามันเหมือนกัน2ตัวเนี่ยอย่างเช่นมันเป็นปิทาโกรัสอย่างเงี้ยถ้าตรงนี้5ตรงนี้5ตรงนี้ต้องตอบอะไรเลย5รูท2ใช่ไหมแล้วเราดูข้อนี้นะตรงเนี้ยคำตอบมันเหมือนกับว่ามันก็คือปิทาโกรัสถูกไหมดูแป๊บนึงนะตรงนี้เรารู้ว่ามันเป็น70รูท2แล้วถ้าตรงนี้เป็น70แสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไร70เพราะฉะนั้นจริงๆเราต้องมาคิดเต็มไหมไม่ต้องนะครับเราสามารถดูวิธีลัดจากอันนี้ได้เลยตอบครับมาดูข้อ85กันต่อนะครับเขาบอกว่าวงจรไฟฟ้ากระแสสลับประกอบด้วย R C A นะเอ้ย R C L นะครับต่อกันแบบอนุกรมถ้ากำลังไฟฟ้าเฉลี่ยของตัว R เป็น600วัตต์แม่บอกเรียนเต๊กอะขึ้นหัวติ๊กเลยจ้องหากำลังไฟฟ้าเฉลี่ยของทั้งวงจร P average เท่ากับ I V cos theta แต่ cos theta เองเท่ากับอะไรด้วย R ส่วน Z เพราะฉะนั้น IZ วงเล็บ R ส่วนโอ้ยถึงที่เขียนผิด R ส่วน Z ตัด P average เป็นอะไรครับ I กำลัง2 R P average เท่ากับ I กำลัง2 R ก็เท่ากับ P R ก็เลยตอบ600เลยครับพิสูจน์เฉยๆว่าหลังเวลาไปเจอวงจรอนุกรมอ่ะถ้าเขาถามหา P เฉลี่ยเท่ากับ PR ไปเลย P ของตัวต้านทานไปเลยนะครับเอามาดูข้อ86นะครับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยมีกระแสไฟฟ้าเป็นฟังก์ชันกับเวลาดังสมการนี้โจทย์กำลังบอกอะไรมาโดยอ้อม I max กับโอเมก้าอันนี้คือโอเมก้าอันนี้คือ I max และวงจรมีความต้านทานเชิงซ้อนคือตัวอะไร Z โดยมีมุมเฟสจงหากำลังไฟฟ้าเฉลี่ยของวงจร I max เท่ากับ root 2 I ถูกไหมครับเราหา I ออกมาก่อนก็เป็น4 root 2หาร root 2เท่ากับ4แอมแปร์ทำไมถึงต้องหา I ออกมาก่อนเพราะเราจะใช้สูตรว่า P average เท่ากับ IV cos theta P ปกติจะเท่ากับ IV แต่พอเป็นวงจรอนุกรมของไฟฟ้ากระแสสลับจะเติม cos theta เข้าไปด้วยนะครับซึ่งเราทราบ I แล้วว่าเป็น4 V เป็น
เออแก้สมการนี้ก่อน v เท่ากับอะไรอ่ะ v เท่ากับ i z คือ r r average เป็น z ครับก็จะกลายเป็น i กำลัง2 z cos theta i เป็นอะไรอ่ะ4ยกกำลัง2 z เป็น100รูท2แล้วก็ cos theta ไพ่ส่วน3คือกี่องศาครับ60คอส60เป็น1ส่วน2ก็800รูท2นั่นแหละเหมือนกันวัดมาดูข้อ87นะครับเขาบอกว่า v ให้มาเป็น400รูท2ไซน์ 1,000 ทีอันนี้เป็นเออ v max อันนี้โอเมก้าอันนี้ z นะครับแล้วก็ให้เซต้ามาจงหาตัวกำลังไฟฟ้าเฉลี่ย p เท่ากับ i v cos เซต้าแต่ข้อนี้ i เท่ากับอะไร v ส่วน z เราก็เขียนลงไป v กำลัง2ส่วน z cos เซต้า v max เท่ากับ √2 v 400รูท2เท่ากับรูท2 v เท่ากับเท่าไหร่ครับ400โวลต์นะครับเราก็ใส่ลงไป400กำลัง2หาร100คอสไพส่วน4คืออะไรอ่ะ45ก็คือรูท2ส่วน2 160000คูณรูท2ส่วน200คูณ2ตัดได้800ตอบ800รูท2นะครับตรงนี้เป็น100นะครับ100มาดูข้อ88นะครับโจทย์88กับ8ไอ้ถึง90เนี่ยให้ใช้รูปนี้มันต่ออะไรกันอยู่อะรูปไหมจริงๆรูปนี้ไม่ยากเลยถ้าสมมติว่าเราแค่เอาวงจรจริงๆมาเขียนเนี่ย มีอยู่แค่นี้วงจรอะแล้วที่เหลือเป็นโวลต์มิเตอร์กับแอมมิเตอร์เฉยๆเขาเลยต่อเข้าไปอย่างนั้นจริงๆวงจรมีแค่นี้ก็คือตรงนี้4โอห์มใช่ไหมแล้วที่มันเขียนเลขอะไรวะ L L อ๋อนี้พี่เขียนผิดด้วยใช่ L แค่นี้ต่ออนุกรมกันแล้วเขาก็ถามว่าแอมมิเตอร์จะอ่านค่ากระแสไฟฟ้าได้เท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าV1 อ่านได้6โวลต์หมายถึงว่าแค่ตรงนี้คือ6โวลต์แล้ว V2 อ่ะ10โวลต์หมายถึงว่าตรงนี้ต้องเป็น4โวลต์นึกออกมั้ยเพราะทั้งระบบอ่ะเป็น10โวลต์จำได้ไหมอนุกรม V รวมเท่ากับ V1 บวก V2 บวก V3 บวก V4 บวก V5 ถ้ารวมเป็น10สมมุติถ้าอันนี้เป็น6อันนี้ก็ต้องเป็นอะไร4แค่นั้นเองมันไม่ใช่แบบใช้สมการนี้เท่ากับรูทอะไรนั่นเออว่ะลืมไม่ได้อันนี้เป็น10ใช่ไหมก็ต้องใช้อะไรนะ v รวมเท่ากับรูท vr กำลัง vr กำลัง2บวก vl ลบ vc ทั้งหมดกำลัง2อันนี้ตัดเป็น0 v รวมเป็น100เอ้ย10เท่ากับรูท vrหาบวกกับ6กำลัง2ยกกำลัง2ทั้ง2ข้างเป็น100เท่ากับ VR กำลัง2บวก36เราจะได้ว่า VR เท่ากับเท่าไหร่8 64ได้ใช่ไหมเท่ากับ8โวลต์แต่เขาไม่ได้ถามนะเขาถามว่าแอมมิเตอร์อ่านค่าเท่าไหร่ซึ่งแอมมิเตอร์ที่มันต่อเนี่ยมันต่อกับตัวรวมหรือแค่ตัว Lต่อรวมดิแต่ไม่ต้องห่วงครับ i รวมจะเท่ากับ i r จะเท่ากับ i l เพราะฉะนั้นเราก็ใช้สูตรเลย v r เท่ากับ i r คูณ r v r 8 i r กำลังจะหา r เป็น4เพราะฉะนั้นเขียนผิด i r เป็นเท่าไหร่2ไง
2แอมแปร์ตอบข้อ2ความต้านทานเชิงเหนี่ยวนำและความต้านทานรวมมีค่าเท่าไหร่ตามลำดับ VL ก็เท่ากับ IL XL VL เป็น6โวลต์ IL เป็น2เพราะเท่ากันกับ IR XL ก็เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ3โอห์มก็มี3อยู่2ข้อแล้วก็หาความต้านทานเชิงซ้อนก็คือ Z เท่ากับรูท r กำลัง2บวกกับ xl กำลัง2เป็นรูทของ4กำลัง2บวก3กำลัง2ก็เท่าตอบ5โอห์มตอบข้อ3ถ้าเขาบอกว่ากำลังไฟฟ้าของวงจรมันคือ p average หรือ p av p เฉลี่ย16มาดูวิธีการหากำลังไฟฟ้าบ้างใช้สูตร PAV นะครับเท่ากับ IV cos theta cos theta ก็คือ R ส่วน Z เป็นเท่าไหร่ครับ2 V เป็น V รวมอ่ะ10โจทย์ให้มาแล้วR ก็เป็น4 Z ก็เป็น5ไม่มีอะไรเลยนะครับตอบ18วัตต์ผิดครับ16วัตต์คุณผิดคุณผิดข้อ91นะครับเขาบอกว่าจากรูปวงจรไฟฟ้าเนี่ยมันเท่ากันหมดเลย VL เท่ากับ VC เท่ากับ VR เท่ากับ30โวลต์นะครับแล้วเขาก็บอกว่า R เนี่ยเท่ากับ15โอห์มจงหามุมเฟสก็คือเซต้าซึ่งวิธีการหามุมเนี่ยข้อนี้พี่เขียนนี้ก่อนปกติถ้าดูตัว V อันนี้เป็น V อะไรครับเห็นภาพเฟสเซอร์ข้างบนเป็น V และข้างล่างเป็น Vใช่ไหมซึ่งตรงนี้เท่ากับ30เท่ากับ30แล้วก็เท่ากับ30เมื่อเรารวมกันเนี่ยเราจะเห็นว่า VR จะเท่ากับ V เอ้ยขอโทษเราจะได้ว่า V รวมกำลัง2เนี่ยเท่ากับ VR กำลัง2บวกกับวงเล็บ VL ลบ VC ทั้งหมดกำลัง2ถูกไหมVR ก็เป็น30ยกกำลัง2แล้วบวกกับ0ซึ่งเราจะเห็นว่า V รวมเท่ากับ V อะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่ V รวมเท่ากับ VR นะครับต้องรู้ทันทีว่าเซต้าเท่ากับ0นะครับตอบข้อ1มาดูข้อ92นะครับเขาบอกว่าวงจรไฟฟ้ากระแสสลับประกอบด้วยตัวเก็บประจุต่ออนุกรมกับตัวเหนี่ยวนำ XC อนุกรมกับ XL ถ้าวงจรเกิดเรโซแนนซ์จงหาความถี่เชิงมุมจำสูตรได้ไหมเมื่อ XL เท่ากับ XC เนี่ยมันจะเกิดอะไรทันทีเรหรือรีก็ได้นะจริงๆอ่ะแต่เขียนตามชี้แล้วกันเรโซแนนซ์นะครับเรโซแนนซ์ทำหมดแล้วเหรอทำหมดแล้วซึ่งเราจะได้สูตรว่าโอเมก้า L เท่ากับ1ส่วนโอเมก้า C หรือเราจะได้ว่าดูนะวิธีการย้ายนะครับโอเมก้า L คูณกับโอเมก้า C เท่ากับ1โอเมก้ากำลัง2เท่ากับ LC เท่ากับ1 1ส่วน LC หรือโอเมก้าเท่ากับ1ส่วนรูท LC อันนี้พิสูจน์สูตรให้ดูก่อนตอบข้อ4จงหาความถี่เชิงมุมก็คือตัวโอเมก้านั่นเองนะครับความถี่เฉยๆคือตัว F ถ้าความถี่เชิงมุมก็คือโอเมก้าเนาะ
มาดูข้อ93นะครับเขาบอกว่าจากวงจรไฟฟ้านะครับ I1 เท่ากับ2แอมแปร์ I2 ก็เท่ากับ2แอมแปร์จงหาค่ากำลังไฟฟ้าเฉลี่ยข้อนี้เป็นวงจรอะไรอ่ะขนาดขนาน I เท่ากันจากตรงเนี้ยเราจะได้ว่า P average เนี่ยจะเท่ากับ PR แล้ว PR ก็เท่ากับ IV โดย V เท่ากับ IR เพราะฉะนั้นเราจะใช้สูตร I กำลัง 2R แล้วตอบเลยอันนี้คือเหตุผลของการถ้าเป็นวงจรอนุกรมเนี่ยดูดีๆนะครับถ้าอนุกรมเนี่ย V เท่ากันสิ่งที่ได้ตามมาคือ P average จะเท่ากับ PR แต่ถ้าสมมุติวงจรขนาน I เท่ากันสิ่งที่ได้ก็คือ P average เนี่ยจะเท่ากับ PR ต่างกันนิดเดียวนี่คือขนาดอนุกรมตอบ24นะครับข้อ94ครับแอมมิเตอร์ A3 อ่านได้2แอมแปร์ A1 อ่านได้กี่แอมแปร์2อันนี้เป็นวงจรอะไรแสดงว่า VL จะเท่ากับ VR จริงไหมเพราะมันขนานกันVL ก็เท่ากับ IL XL เท่ากับ IR คูณกับ R IL หารู้ไหมรู้ดิ5 IL นะเออไม่รู้ XL ดู XL 5 IR 2 R 4ได้ IL เท่าไหร่4แอมแปร์แล้วโจทย์ทำหาอะไร A1 คือเรารู้ A3 ตรงเนี้ย I เท่ากับอะไร2อันนี้ I เท่ากับอะไร4แต่พอจะหา A1 คือหา I รวม I รวมเท่ากับรูทอะไรนะ I R กำลัง2บวก X เอ้ยพูดผิด I C สลับกันเพราะเป็นวงจรขนาน I C ลบ I L ทั้งหมดกำลัง2แต่ I C ก็ตัดทิ้งเป็นก็เท่ากับรูทของ2กำลัง2บวกกับ4กำลัง2 20ได้2รูท5แอมแปร์ข้อนี้ครับ95จากข้อ94นะครับจงหากำลังไฟฟ้าของวงจรและตัวประกอบกำลังตามลำดับนะครับกำลังคือ P เนาะเนื่องจากว่า P average เนี่ยเท่ากับ P R ทำไมถึงเท่ากันรู้ไหมมีใครตอบพี่ได้มั้งว่าทำไม P average ถึงเท่ากับ PR ข้อนี้เพราะ VL เท่ากับ VR ไง P average เลยเท่ากับ PR เลยนะครับก็เท่ากับอะไรครับ I กำลัง2 R I เป็นเท่าไหร่2 I เป็น2ไหม IR เป็น2เพราะโจทย์บอกมา I 3ใช่ไหมครับแล้ว R เป็นเท่าไหร่ครับ10ก็จะได้เท่าไหร่40วัตต์ก่อนจากนั้นตัวประกอบกำลังก็คือคอสเซต้ามันไม่รู้ R ไม่รู้ Z เราก็ใช้ I R ส่วน I มันคือตัวเดียวกับเท่ากับ R ส่วน Z เห็นไหม Z ก็คือ R รวม I ก็คือ I รวม IR ก็คือตัว R นั่นเองใช้แทนกันได้เลยนะครับ IR ก็เป็น2ส่วน2รูท5นะครับก็ตอบ1ส่วนรูท5ตอบข้อ3เด็กๆตัวนี้40นะลูกพี่ลืม0ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าวงจรไฟฟ้าดังรูปจริงเหรอไม่เคยเห็นเหรอเมื่อเขียนแผนภาพเฟสเตอร์พี่เป็นคนดุนะครับจริงๆแล้วได้รูปใดถูกต้องพี่คิดเรื่องกี่โมงแล้วครับทุ่มของเราถนัดนะครับหยิบวางข้อนี้มันต่ออะไรกันอยู่ขนานตรงนี้มี V อะไรลูก VR
VL ซึ่ง VR เท่ากับ VL ทำไมเท่ากันเพราะมันขนานขนานแล้วอะไรอีกแล้วเราก็ได้ว่าเท่ากับ VBC ด้วยเพราะอะไรครับน่ะขนาดนะฮะเห็นไหม3เส้นนี้ขนานกันอยู่เห็นไหมแล้ว A คืออะไร A ก็จุด A เฉยๆครับไม่มีอะไรคิกเป็นอะไรเตรียมตัวสู่การเป็นแพทย์อ่ะแล้วยังไงอีกครับเมื่อ3ตัวนี้มันขนานกันแสดงว่ามันเป็นไงกันหมดเท่ากันหมดนะครับเท่าไหร่อ่ะเราลองไปดูรูปแต่ละรูปมันต่างกันยังไงนี่หลักการดูครับ VAB คือ V เส้นเนี้ยมันจะต้องตั้งฉากกับ I 1ถูกไหมเพราะ V รวมต้องตั้งฉากกับ I รวมก็คือ I 1ข้อไหน VAB ตั้งฉากกับ I 1บ้างตั้งฉากทุกข้อเลยนะฮะสวยละ ตั้งฉากทุกข้อจริงๆเห็นไหมดู I 1 VABแน่ตั้งฉากแต่ว่า VAB จะต้องเป็นยังไงกับ VBC VAB ขนานต้องนำใครนำใคร VAB นำ VBC VBC นำ VAB VBC นี่ไม่เข้าใจโจทย์ข้อนี้อันนี้พี่ทำไม่ได้จริงๆนะเนี่ยพี่ได้แค่นี้ว่า VR VL แล้วกับ VBC แล้ว VAB ก็ต้องขนานกับ I 1ข้ามครับพี่ยังทำไม่ได้นะฮะปล่อยไปนะฮะดู97กันดีกว่านะครับเขาบอกว่าจากกราฟความสัมพันธ์ของไฟฟ้ากระแสสลับที่ผ่านความต้านทานกับเวลาและความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของตัวต้านทานกับเวลาที่กำหนดให้จงหากำลังไฟฟ้าที่เสียไปในตัวต้านทาน ข้อนี้เราได้อะไร P เท่ากับอะไร PR เท่ากับ I max V max ส่วน2พี่ทำไมข้อนี้ถึงใช้ I max V max เพราะเรารู้จุดสูงสุดเราจะใช้ P เท่ากับ IV ธรรมดาไม่ได้เพราะเราไม่รู้ตัวธรรมดาโจทย์ให้มาพอดีก็ใส่เลยก็เป็นเท่าไหร่ครับ5คูณ200หาร2ตอบ500ข้อ3 P เนี่ยจะมีอยู่2สูตรคือสูตร I ธรรมดากับ I max V max จำได้ไหมถ้าเป็น I ธรรมดาก็ P เท่ากับ IV cos theta ไปเลยแต่ถ้าเป็น max เนี่ยหรือว่าก็จะเป็น I max V max ส่วน2นะครับข้อนี้นะครับข้อ98เขาให้วงจรอะไร XC กับ F มากับ XL กับ1ส่วน F มาแล้วโจทย์ถามหาอะไรอ่ะกราฟข้อใดถูกมาดูก่อน XC เท่ากับอะไรครับ1ส่วนโอเมก้า C XL เท่ากับโอเมก้า L แล้วเราเทียบ f อันนี้ x c เท่ากับ1ส่วน2 pi f c จริงไหมว่า x c แปรผันกับ1ส่วน f จริงไหมจริงไหม
แล้วกราฟถูกไหมไม่ถูกใช่กราฟผิดครับเพราะนี่เป็นกราฟอะไรอันนี้มันต้องเป็น x c แปรผันตรงกับ f แต่ในความเป็นจริงมันแปรผกผิดเพราะมันแปรผกผันแสดงว่ากอไก่ผิดส่วนขอไข่นะครับ x l แปรผันกับอันนี้ก็จะเป็น2 pi f l แปรผันกับ f กราฟที่ถูกควรจะเป็นยังไงรู้ไหมสังเกตนะ x c กับ f เนี่ยคูณกันจะต้องได้1ถูกไหมครับแสดงว่าถ้าตัวหนึ่งเพิ่มตัวหนึ่งต้องแสดงว่ากราฟจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือ x c กับ f แก้กราฟที่ถูกลงไปด้วยนะครับ ส่วนตัวนี้ก็ถูกแล้วเพราะถ้าเรามองดีๆอ่ะ x l ส่วน f อ่ะจะแปรผันกับ1เพราะฉะนั้นกราฟของ xl จะเป็นได้2แบบก็คือถ้า xl กับ f เนี่ยจะเป็นเส้นนี้แต่ถ้าเป็น xl เนี่ยกับ1ส่วน f เนี่ยจะเป็นเส้นนี้แสดงว่าข้อขอไข่ถูกตอบข้อ3โอเควันนี้เลิกนะครับ